พร้าวทะเลทรายใบองุ่นค่ะวันนี้นะมาเห็นก็มีความตกใจเล็กน้อยนะคะคือใบเหี่ยวนะคะแล้วก็ช่อที่เป็นดอกก็เหี่ยวลงมานะคะพอดีช่วงนี้ฝนตกนะคะเราเลยห่างการรดน้ำเขาไปนิดนึงแต่สงสัยว่าน่าจะห่างไปค่ะปกตินะเราจะรดประมาณวันเว้นวันนะคะสำหรับกระถางนี้รอบนี้รู้สึกจะประมาณน่าจะ4วันมั้งคะที่ไม่ได้รดนะเพราะว่าฝนตกทุกวันเลยเราเลยรู้สึกว่าความชื้นในอากาศมันค่อนข้างเยอะก็เลยห่างไปนะคะเดี๋ยวเรามาลองช่วยชีวิตดูนะคะเดี๋ยวจะรดน้ำนะคะแล้วก็ดูว่าใบก้านใบเขากับช่อนะคะเขาจะชูกลับมาหรือเปล่านะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา4:25 PMนะคะก็เอาน้ำมารดนะคะใบเยอะนะคะก็เลยชอบน้ำมากก็แนะนำนะคะอย่าใช้กระถางดินเผานะคะเพราะถ้าใช้กระถางดินเผานี่ต้องรดน้ำบ่อยมากๆนะคะเขาจะแห้งไวนะคะดินในกระถางดินเผาเขามีรูพรุนเนาะก็ใช้เป็นกระถางพลาสติกหรือว่ากระถางเซรามิกก็คือน่าจะเหมาะกับเขามากกว่านะคะผ่านไปเกือบ1ชั่วโมงนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา17:17 PMนะคะสดชื่นขึ้นนะคะใบก็สดชื่นขึ้นก้านดอกก็ชูขึ้นแล้วนะคะมาดูกันต่อค่ะหลังจากวางไว้1คืนแล้วนะคะตอนนี้ตื่นเช้าแล้วนะคะ7:03 PMนะคะก้านใบนะคะก้านดอกนะคะชูขึ้นก็เป็นอันว่าเรียบร้อยดีค่ะ